โอเคครับเข้าสู่คู่สุดท้ายของวันนี้นะวันก่อนวันสุดท้ายของรายการ ESL 1มาเลเซีย2022 เพลย์ออฟสายล่างครับผมตอนนี้การันตีท็อป4ถ้าชนะเข้ารอบชิงสายล่างการันตีท็อป3ถ้าแพ้ก็จบอันดับที่4นะอยู่ในคู่ OG พบกับ Fnatic อีก1ครั้งนะครับทีมที่ปลุกพลังให้กับ OG ในเมเจอร์สต็อกโฮมจนได้แชมป์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเป็นแมตช์ที่มีสตอรี่ด้วยเพราะว่า ATF เขาขิงแจ๊บเอาไว้แบบมากๆนะแต่ตอนรอบกรุ๊ปสเตจที่เจอกันว่าแค่เห็นแจ๊บกดบรูทมาเธอร์มาก็อีซี่แล้วแม้กระทั่งล่าสุดมีคอนเทนต์ของทัวร์นี้ให้ ATF จัดเทียร์ลิสต์ ATF ก็วางตัวเองไว้ที่เทียร์ C นะก็กูไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่ามากกว่าแจ๊บเพราะว่าให้แจ๊บอยู่ที่เทียร์ D เลยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ขัดสายตาของใครหลายๆคนมากเพราะอะไรป่ะ ATF มันเอา KP ไว้เทียร์ B เว้ยมันเอา KP ไว้เทียร์ B อ่ะดิมันถ่อมตนในขณะเดียวกันแล้วมันก็หยามในขณะเดียวกันด้วยก็คือผมไม่เก่งหรอกแต่ผมเก่งกว่าแจ๊บเข้าใจไหมโอจีเฟิร์สดราฟผมแบนแบทไรเดอร์กับอินิกมาไปฟานาติกชนะเอดิตี้มาได้นะด้วยสแตรทที่มีชื่อว่าแบนซูแบนทุกตัวที่เป็นซัมมอนทิ้งทั้งหมดแต่ว่าพออยู่ต่อหน้าโอจีมันไม่ต้องทำแบบนั้นเลยดิOG มันไม่ต้องทำแบบนั้นครับเพราะ OG มันไม่เล่นสู่ OG first pick undying เลี้ยงเลนแล้วก็ดูเหมือนจะมากับเทมพลาก็ได้หรือจะเป็นเทมพลามิดก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเทมพลามิดเคาน์เตอร์ปาร์คเนี่ยข้อเสียคือเทมพลามันไม่ใช่มิดเลนเดินเกม OG อยู่ Radiant Fnatic อยู่ Die ได้ last pick ซึ่งอันนี้มาแปลกเพราะปกติ OG ชอบอยู่ Die Fnatic ชอบอยู่ Radiantเหมือน OG เขาจะขอเป็นฝ่ายบุกแทนหรือเปล่าผมไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าใครได้เลือกฝั่งเลือกดราฟในเกมแรก OG เฟส2แบน Terrorblade Dazzle PL แบน Terrorblade กับ PL เพราะว่ามันเป็นตัวที่เทมป้าชนะไม่ได้ Fnatic แบน Chain แบน Mars ATF แบน Night Stalker ATF แบน Ember Counter Puck และ Fnatic เกมนี้เป็น Tiny Sub 4กับ Puck Mid Lane นะว่ะฟานาติกนั้นเรียนรู้วิชาจาก Beast Coast มาแล้วหรือว่านี่จะเป็นปักพิกหลอกเพราะฟานาติกได้ last pick ด้วยแต่มันจะยิ่งกว่าถ้า OG มันกดแครี่ที่สลับไปเล่นมิดได้คือเทมป้าตอนนี้มันคือแครี่สแลดมิดถ้า OG มันกดอีกตัวหนึ่งมาที่มันเป็นแครี่สแลดมิดเหมือนกันคุณต่อให้เอาปักหนีไปเล่นออฟเลนมันก็สามารถเอาเทมป้ามาเล่นเซฟเลนแครี่ได้อยู่ดีก็คิดว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นแบบนั้นแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบไทนี่ซับ4เลยมีแค่โบโบกาที่เล่นล่าสุดแล้วมันเล่นเดือดอะกดวิโลมาทั่วไปเขาเล่นวิโลซับ4กันมีแค่ปั๊ปปี้ที่เล่นซับ5ฟานาติกจะเล่นวิโลซับอะไรโอจีกดดราก้อนไนท์มาเคาน์เตอร์ปักครับผมแล้วตามด้วยรูบิกก๊อปสกิลไทนี่แล้วรูบิกเป็นตัวซ้อนที่ตัดปักได้ดีเพราะเวลาปักมันพุ่งเข้ามารูบิกมันยกได้เลยพูดง่ายๆคือรูบิกกับดราก้อนไนท์เนี่ยจะทำให้ปักเล่นลำบากและปักเกมนี้คือเล่นยากแล้วเมื่อกี้เราบอกอะไรนะฮีโร่ที่มันเป็นแครี่สแลดมิดใช่ไหมคุณดูความชันฉลาดนี้เพราะว่าดราก้อนไนท์มันพร้อมจะไปทั้งสองเลนเว้ย
ดราก้อนไนท์มันพร้อมจะไปทั้งมิดและแครี่แครี่ที่ว่านี้ก็คือมันก็คือเลนข้างนั่นแหละมันก็ให้ออฟเลนเล่นไงฉะนั้นดราฟตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นดราฟที่ทำให้ปั๊กร้องไห้แล้วอะฟานาติกกดอัลเคมิสมาให้พาลอสเป็นตัวหนึ่งที่พาลอสเล่นได้ดีแต่ OG นั้นรู้สึกว่ายังอยากจะให้ไฟมันบาลานซ์นะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่รูบิกมันเป็นสกายได้เว้ยถ้ามันเป็นสกายคู่ DK เนี่ยมันจะยิ่งแบบโอ้โหกระทืบปักจมเลยแต่รูบิกเนี่ยจะเป็นไงบ้างรูบิกมันได้ดาเมจที่น้อยลงแต่ว่ามันได้เคาน์เตอร์ทีมไฟถ้ารูบิกก๊อปใบปักมาได้ก๊อปไทนี่สตันได้ก็นั่นแหละครับสิ่งที่มันเหนือกว่าสกายลดทอนดาเมจในดาร์ฟลงแต่ได้ความสามารถเคาน์เตอร์ทีมไฟท์ OG เฟสสุดท้ายแบนไวเปอร์ตัวเคาน์เตอร์เทมพลาสุดท้าย OG จะต้องโชว์เลนก่อนฟานาติกแบนฮัสก้าขอ ATF ไปเพราะผมคิดภาพไปแล้วว่า OG มันกล้าที่จะเล่นแบบนี้เว้ยมันกล้าที่จะให้ ATF เล่นฮัสกาแครี่แล้วเอายูรากิไปเล่นดาร์กไนท์ออฟเลนซึ่งจริงๆผมให้ว่าแครี่ทั้ง2คนมาเล่นฮัสกาได้นะแต่ผมแค่รู้สึกว่า ATF ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฮัสกาตัวเองมากกว่าใครคือตัวคอ OG มันเล่นฮัสกากันได้หมดฟานาติกแบนสลาด้าเพราะสลาด้าเทมป้าดับคู่กันกดมังกี้คิงทุบเลนโอ้โห3คอ OG มันสลับเลนได้หมดเลยดิมังกี้มันไล่ทุบอัลเคมิสได้อะทิมเบอร์เฉยๆแล้วตอนเนี้ยปิดท้ายด้วยซูที่ ATF คิดถึงเออแจ๊บบอกว่ามึงบอกเทียร์สูงกว่าแต่มึงเล่นซูไม่เป็นน่ะเอาซูไปคือมังกี้จะเจอบีสก็ได้มังกี้จะเจอเคมิสก็ได้สุดท้ายเอา DK ไปกลางพอ DK เคาน์เตอร์ปักแล้วก็เทมป้าเป็นแครี่ที่ดีเฟนซ์เซฟเลนได้ดีนะเกมเนี้ยมันต้องเจอบีสมาสเตอร์ดันบ้านถ้าเทมป้าโฮเลนได้นานก็สบายสอบเทมป้าแล้วเลี้ยงเลนโดยอันเดอร์อิงซับ5ด้วยส่วนคู่เลนอีกคู่หนึ่งเขาเป็นคู่เลนคีบเวฟมังกี้ออฟเลนกับรูบิกซับ4เอาไปทุบอัลเคมิสแล้วอัลเคมิสเลี้ยงเลนโดยดาวิโลซับ5เว้ยถ้าไม่นับว่าฟานาติกมีซูในดาร์ฟนี้นะเรื่องแมทช์อัพเลนนี้ก็คือ OG มันได้เปรียบหมดอะที่ให้แบบว่าไม่นับซูเพราะว่าซูมันไม่สนเลนซูมันสนใจหลังจากนั้นปกติเห็น OG ชอบให้ยูรากิเล่นมังกี้คิงแล้วแบบอารมณ์เงิน3ใช่ไหมแล้วทำไม ATF ถึงไม่แย่งฟาร์มล่ะเพราะ ATF ไม่เล่นเทมป้าเออพอดีว่าตัวแครี่อีกเลนหนึ่งมันเป็นเทมป้าดิเอทีเอฟไม่แย่งเออ OG นี่จ้างไทกะมาก็คุ้มนะปกติเล่นซับ4เวลามีสแตนด์อินเล่นซับ5เล่นได้หมดเลย
ทั้ง2ทีมคนไม่ครบทั้ง2ทีมนะครับ OG ขาดมิชาเป็นชูสแตนด์อินทางด้านของ Fnatic นั้นขาดเลเว่นเป็นฟาลอสจาก Execration สแตนด์อินก็ถือว่าเท่าเทียมนะเท่าเทียมจะไม่เท่าเทียมก็แค่ว่าชูมันเป็นคนใน OG อยู่แล้วมาถึงเดินขึ้นมาปักวอร์ดครับผม DJ โดนอ่านแล้วเรียบร้อยโดยชูเพราะเมื่อกี้ชูเดินแบบเฮ้ยทำไม DJ มันเดินสวนกับเราไปวะในขณะเดียวกันเมื่อกี้ถ้า DJ เอะใจก็คือ DJ ก็รู้แล้วนะว่าชูเข้ามาวอร์ดเปิดมาชูได้วอร์ดไปก่อนนะผมOG เกมนี้มี DK ดันบ้านดับมีตีบ้านมีตีโลชานอันเดอร์อิงเสริมดาเมจตีโลชานถ้าเล่นได้ตามทามิ่งไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าไปสเกลเลต DK มันจะแบบไม่ใช่ตัวดาเมจอะความเสี่ยงมันอยู่ที่ว่า DK ก่อนมี BKB อะจะยังแพ้ Vassal อยู่แล้วก็ Monkey Kingตอนช่วงไม่มี BKB ก็เหมือนกันแพ้พวกตัวสกิลแล้วเลนของ Fnatic ครับผมจัด3มากระทืบ Monkey King Monkey ที่แบบหวังว่าจะมาชนะเลนสบายๆนะกลายเป็นดึงไทกะมาได้ด้วยกลายเป็นเลน3ชน3ครับผมแต่3ชน3แบบนี้ OG เก่งกว่านะเพราะอันดี้มันชอบเลนแบบคนเยอะแบบนี้ดูสเตนทีได้เยอะๆกลายเป็นเลนล่างโซโล่เลนกันนะผมเซมป้ากับแจ๊บเซมป้ายูรากิอัพเมลมานะส่วนแจ๊บก็คือเก็บเงินรอซื้อเห็มระหว่างนี้ก็จะเสียเปรียบยูรากิหน่อยเพราะถ้าโดนดีดเมลใส่หน้าก็เกาะติดลบปาลอสชาร์จกดมาแล้ว ATF แปลงร่างจะหลบดาเมจให้ผมแต่กลายเป็นโดนต่อคอมโบโดนแบมเบิลเมสเรื่อยๆแล้ว DJ ทอสเข้ามาจะกะว่าให้โดนแบมเบิลเมสนะแต่ว่าไม่โดนนะผมกลายเป็นทอสเข้ามา ATF ฟาสตันสวนเก็บคิวจานเอลไปเป็น ATF ได้เฟิร์สบัตครับผมเป็นทอสที่เล่นท่ายากนะคือไอ้ Bramble Mesh เนี่ยมันสามารถโดนได้มากกว่า1สแต็กอยู่ถ้าเป็นสูตรที่เล่นกับ Magnus ก็คือเขาจะรวบแล้วไถยาวๆลากให้มันโดน Bramble Mesh เยอะไปเลย Back Toss ครับผม Back Toss เข้ามาหน้าป้อมไทกะโดนป้อมตีพร้อมกับขวดสตันแต่ว่าดาเมจนั้นไม่มากพอเพราะเขาดูดสเตนมาเยอะมันเลยเป็นซับที่ถึกมากกว่าปกตินะอุ้ยสุดท้ายเลนล่างครับผมจะเนลตายเลยลงมาช่วยแจ๊บแทนนะแต่แจ๊บก็คือเลือดไม่เหลือไทกะก็ฆ่าตัวตายกลับบ้านทางด่วนอันดี้เล่นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวที่เอาเลือดกับมานาไปทำให้เพื่อนสบายฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บได้โยกเลนด้วยเลนกลาง OG ไม่ใช้ขวดเพราะเป็น DK แล้วก็เรียบร้อยครับผมไทกะก็สลับลงมาช่วยเลนล่างแล้วเรียบร้อยเป็นโรเทชันที่คุ้มมากๆของ Undying นะใช้เลือดกับมานาเต็มที่แล้วที่ท็อปเลนแล้วก็สลับเลนแบบไม่เสียเวลาสุดท้ายครับผมแจ๊บตายก่อนเฮมเข้าตัวด้วยนะคือ Beast Master มันจะแบบนี้แหละ3นาทีแรกอ่ะมันจะต้องเล่นแบบไม่มีไอเทมเลยรอเฮมมาสุดท้ายได้มาพลาดตายตอนที่เฮมจะเข้าตัวแต่เลือดมันก็ไม่ไหวอยู่ดีต่อให้มีเฮมมาก็ใช่ว่าเข้าเลนไปแล้วจะรอดนะถ้าเลือดต่ำๆเมื่อกี้คนได้คิวเป็นเทมป้าเดี๋ยวผมกลัวเทมป้าเกมนี้สบายเพราะถ้าเลนมันชิวแบบนี้ดีไม่ดี10นาทีเงิน 4,500 โหแล้วเลนนี้คือเอาไทนี่มาเลี้ยงใช่ไหมไทนี่กับวีโร่ไม่ใช่ตัวที่เลี้ยงเลนเก่งทั้งคู่ด้วยข้อดีของการเอาเทนี่มาอยู่ก็คือได้สตันที่ชัดเจนถ้าเป็นวิโล่คือสตันมันมีดีเลย์แบบว่าเมสเองก็เป็นสกิลที่ไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนกับสตันของเทนี่แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเวมาอยู่เลนนี้ก็ดูจะไม่ได้ช่วยอะไรอัลเคมิสเลยเนี่ยดูดิ ATF เลนสบายอ่ะดูสบายทุกเลนครับผมตามแมทชัพ
ปักที่โดนเนิร์ฟไปส่วน DK นี่ได้บัฟพ่นไฟนะเรดไฟดีขึ้นสกิลรูนน้ำให้อาร์เมลเพราะถ้าอาร์เมลไม่มีรูนน้ำนี่คือแพ้รีเจนสู้ดราก้อนไนท์ไม่ไหว DK มันใช้แค่นี้เลย2เบรเซอร์1โซริงสเตนก็เยอะมากๆแล้วครับตีคลิปแบบดิบๆไม่ต้องใช้สกิลอะไรวุ่นวายเลนนี้มีดีแค่เดียวสำหรับไทนี่ทอสแบ็คเข้าหน้าป้อมแต่ไม่รู้ว่าดาเมจจะพอหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเพราะมังกี้คิงอาร์เมอร์เยอะแถมซื้อ2เวทแบนมาอาร์เมอร์13จะเนลได้เคลียร์ยูรากิไปครับที่เลนล่างส่วนเลนนี้ก็คืออ้าวยูรากิลึกว่ะยูรากิลึก DJ TP มาซ้อนอวาลันด้านหน้ามีแบมเบิลเมสดักรออยู่ครับผมและแบ็กทอสเข้ามาที่หน้าป้อมโอ้โหท่ายากมากๆแปะเคิร์สคาวเข้าไปมีเฟดโบว์ซ้อนจากชูตัดดาเมจและไทกะมาปักทูมสโตนครับผมเทเลดึงจานูเอลเข้ามาจานูเอลโดนเมลดีตายเข้าไปอีกโอ้โหนี่ฟานาติกแก๊งท่ายากนะ OG ซ้อน2สปอตมาซ้อนทันอีกเล่นลำบากไปไหนผมนึกถึงดาร์ฟเมื่อวานฟานาติกเกม1ตอนเจอเอนิตี้เลยทำไมต้องเป็นสไนเปอร์แครี่ยังเกมนี้เหมือนกันดูดาร์ฟมันท่ายากอะดิจานูเอลตายครับลงมาเติมขวดให้กับอาร์เมลปีเซียมเวล6แล้วรถถังยังอยู่นะยังดันบ้านต่อได้ซับ2ทีมเข้าเลนกลางครับจะมาดูรูน6นาทีให้ถ้าตามแบบแพสซีฟไปเรื่อยๆแบบนี้ OG ได้เปรียบอยู่แล้วจะมีสิ่งที่อาจจะเกินคาดเราก็คือซูนั่นแหละดีมคอยอวาทอสคอมโบแล้วโดนเบิร์ส1ชุดตายครับผมตรงนี้ BCM เปิดมังกรปุ๊บระเบิดเลยถ้าคุณเจอทีมจีนไหวคุณจะรับมือสิ่งนี้ได้ไวนะเวลาเจอแบบมังกรเปิดดันบ้านผีดันบ้านอะไรอย่างนี้ ATF อัพ3จิงกุมา ATF มันขึ้นชื่อเรื่องเลนอยู่แล้วอะถ้าไม่ใช่แบบแครี่ที่เล่นเลนดีๆมาเจอตัวตบเลนแบบนี้นี่ยังไงก็สู้ยากเจอแมชอัพเสียเปรียบเอาคิมิสคลิป19ตัวมังกี้คลิป41อะซับ2คนก็ไม่ช่วยอะไรด้วยไม่มีใครที่สามารถทำให้เลนอัลเคมิสสบายได้เลยถ้าจะดีคือต้องสลับเลนอย่างเดียวแต่ถ้าสลับเลนเนี่ยนะบีสมาร์เตอร์ก็ลำบากแต่จริงแล้วก็คือบีสมาร์เตอร์ไปเลนไหนก็ลำบากทั้งนั้นแหละดูยูรากิดิยูรากิแบบฟาร์มสบายๆคลิป48ตัวแล้ว7นาทีจับยกฟาลอสมาฟาสตันเคาะไรท์คลิกเก็บคิวผมมันชูได้ไปเจ็ดนาทีเงิน 4,000 เทมป้าสิ10นาทีเงิน 5,000 ไหมเนี่ยมันเป็นเพลเยอร์ที่เล่นเข้มมากเอทีเอฟเนี่ยแล้วดูแครี่ลงมาเติมขวดให้มิดเลนเข้าป่าแล้วครับทิ้งเลนละให้ทางด้านของ DJ ดูดเลเวลไปเลนล่างได้เฮมโดมาแล้วนะผมนี่ย้อนกลับไปดูใน Discord ผมเลยเมื่อเช้านี้มีคนมาแปะไว้เป็นคำพูดของ Capitalist ตอนที่ภาคจากช่องหลักแคปบอกว่าแจ็ปคือออฟเลนที่บ้าที่สุดที่คุณจะเคยเห็นนั่นคือคำนิยามจากแคปถ้าผมให้คำนิยาม ATF ว่าเป็นออฟเลนที่เล่นเลนโคตรแข็งเวลามาเล่นตัวชำนาญของมันนะแบบที่คุณเคยเห็นอนาโดนกระทืบยับๆนั่นแหละผมแบบไม่รู้จะให้คำนิยามอะไรดีเลยเปิดย้อนดูหน่อยอ้างอิงคนอื่นเอาปีเซียมเก็บคิวพาลอสไปครับผมแล้วพาลอสจะไปอยู่ที่ไหนในตอนนี้เลนบนอยู่ไม่ได้เลนกลางเตรียมโดนเจาะแล้วถ้าเลนบนกับเลนกลางแตกก็คือพื้นที่ฟาร์มโดนยึดซึ่งแจ็ปก็มาเอาเลนล่างไว้ให้ละเอาเคมิสทามมิ่งเกมนี้คือพังแล้วอ่ะ9นาทีเงิน2,800สแต็กคีปมีไหม
สแต็กคีปก็มีแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเป็นสแต็กเอนเชียนโอเคไม่ชอบสแต็กเอนเชียนโอเคชอบสแต็กแบบนี้สแต็กแคมธรรมดากลัวสภาพเกมจะเป็นวันไซส์จริงๆเพราะตอนนี้คือมันเป็นแบบนั้นบีสมาสเตอร์ที่เลนเสียเปรียบมาแต่พอมาได้เฮมโอ้ illusion ครับผมแจ็บหิวคิวเจอหน้าใครก็ได้ตอนนี้แต่ว่าตัวจริงก็ตายเหมือนกันนะไทกะตายทั้งตัวจริงและ illusion ครับผม BCM Dragon Tail Stun เจอ Avalanche มาเบรก1จังหวะจะเซฟอาร์เมลแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเอเทียไป Echo Saber ต่อแล้วดูเงินตัวคอ OG ดิรวยทุกตัว BCM เปิดมังกรหม่งทาวเวอร์เรื่อยๆครับผม BCM เกมนี้ไม่มีอะไรมากเวลาที่คุณเห็น Dragon Knight กับ Templar อยู่คู่กันอันนี้เป็นสูตรดาร์ฟโซน4นะถ้าพี่กี้เขามี TA Templar Give You Everything แต่ถ้าคุณดูโซน4แล้วก็ Dragon Knight กับ Templar Death Prophet กับ Templar พวกเนี้ยมันคือดาร์ฟที่เราเห็นกันบ่อยๆไอ้พวกตัวพวกนี้มันจะเข้ามาหม่งทาวเวอร์แบบชีวิตหาไม่ไว้ไม่สนใจมันขอแค่ล่อตีนแล้วเทมป้าสบายแล้วดูเทมป้า10นาทีเงิน 5,600 มันโคตรโอเวอร์ฟาร์มโคตรแห่งโคตรโอเวอร์ฟาร์มยังเอาเคมิสเอาเคมิสตัวจริงยังสู้ไม่ได้เกมนี้เล่นระเบิดมาแจ๊บได้ดาร์คโซลซัมมอนเนอร์มานะครับแล้วแจ็ปก็เริ่มเข้ามาแย่งคลิปของเทมป้าได้แค่แย่งคลิปเทมป้าแล้วก็ทำคลิปเล่นล่างเฉยๆ BCM มาพร้อมดับเบิลดาเมจโลเคาะไปตามต่อด้วยฟาสตันบูคงครับผม BCM เป่าพ่นไฟเก็บคิว DJ ไปอาร์เมลซื้อพาวเวอร์เทรดมาเลยได้วิสเปดช้านะเข้ามาเร่งดาเมจใส่ชูแต่ว่าเป็นแสงสีเสียงครับผมดาเมจไม่พอตรงนี้เจอดาร์คโทสมอนเนอร์วิ่งเข้ามาจิ้ม1จิ้ม2จากแจ็ปตัวไม่มามาแต่คลิปเก็บคิวชูไปนี่คือดาเมจปักมันไม่พอนะปักจะมีดาเมจไม่ต้องมีวิสเปดอะแล้วแจ็ปมาทำเลนล่างไว้ให้เยอะครับผมปาลอสเริ่มมีที่ฟาร์มแล้วตอนนี้ปาลอสย้ายมาฟาร์มป่า OG แทนนะยูรากิย้ายเข้าสามเหลี่ยมแล้วแล้วชิ้นแรกที่ยูรากิซื้อคือเดโซแล้วก็ดูจะอัพเมลเตรียมเข้าโลชาแล้วด้วยฟานาติกอวอร์ดมาปักหน้าโลชาแล้วนะฟานาติเทมป้าเดโซอันเดอร์อิงอันติก็คือเข้าโลชาได้เลยระหว่างนี้แจ็ปก็ทำเฮมใหญ่ไปดีเจซื้อเฟสบูทเอาเคมิสเริ่มจะฟื้นแต่ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่กว่าจะสามารถเริ่มทำเกมได้เพราะถ้าจะรีบเล่นไวๆก็คือเรเดียนปุ๊บแล้วไปบิงเลยคิดว่าไม่เกิน18นาทีน่าจะมาได้ BCM สโมกมาครับเฟิร์สปิงครับผมสตันดีเจไปชูก๊อปอาวาลันสตันยาวๆจับยกมา BCM เก็บคิวคิลลิ่งสปรีพิกออฟไปได้1คนเซนทรีเช็ควอร์ดแล้วไม่เจอละเทมป้าเดโซแล้วก็เลยจะเข้าโลชานแต่อะไรแจ็ปเห็นเช็ควอร์ดไม่ครบนะมีวอร์ดอยู่หน้าโลชานะครับมีนกด้วยนะเฟชโกเลมันแอมดาเมจนะครับทุกรูปแบบปักทูมสโตนโซนปัญหาคือฟานาติกรู้แต่ฟานาติกจะไปสู้ได้หรือเปล่าถ้ารู้แล้วสู้ไม่ได้ก็ไปตายแจกเพราะสภาพตอนนี้คือดูฟานาติกรู้ครับแต่ฟานาติกไม่ไปแล้วฟานาติกยอมปล่อยโลชานตัวแรกให้เทมป้าไปแล้วต้องมาช่วยกันฟาร์มสแต็กกองนี้ให้ปาลอสลาสนะแจ็บแค่ทำดาเมจไว้ให้เฉยๆครับผมนี่คือช่วยเร่งฟาร์มสุดใจแล้วโอ้โหทีมโคตรทีมเวิร์กอ่ะผมพูดเลยเอาเคมิสกลับมาเรเดียน13นาทีอ่ะคือแบบสแต็กให้นะทำดาเมจให้นะเชิญมาลาสครับ
ว่าอัลเคมิสต์เงินตามไทมิ่ง13นาทีได้เรเดียนแต่อะไรเทมพ่าตัวนี้เงินเท่าอัลเคมิสต์แปลกไหมคือถวายอัลเคมิสต์แล้วอัลเคมิสต์ได้ของกลับมาตามไทมิ่งแล้วเว้ยดันเจอเทมป้าที่รวยกว่าแปลกๆด้านล่างครับ ATF มาแจ๊บแล้วก็เจอแจ๊บปิดคิวด้วยวูคงไปคิวลิงสปรีทีมคอยเกี่ยวเป็นไทกะปักทูมสโตนถ่วงเวลาไว้เพื่อนๆอลันทีพีมาซ้อนเจอดรีมคอยแบ็คทอสกลับไปให้ผมเก็บคิวไทกะจ่ายเทอร์ไรเซฟไปเพราะ ATF มันวิ่งไล่ต่อนะแต่ว่ายูรากิมาต่อแล้วครับยูรากิขาดบลิงค์ไม่รู้บลิงค์ได้หรือยังถ้าของมาส่งก็คือลุยต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวซื้อฉาดเอามาเคาน์เตอร์อาเมก็ได้ BCM เข้ามาดราก้อนเทลสตันบาลเลสไตรสตันต่อและเฟดชิปซื้อเวลาอุ๊ยออฟออกมาได้แล้วมีปาโรสปาขวดเอาอีกแล้ว OG ภาพนี้มันคุ้นๆนะภาพนี้มันคุ้นๆเหมือนทันเดอร์อเวคเคนเลย OG ได้มาลึกครับผมแล้วโดนบทเรียนลงโทษรอบที่2มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะดิแล้วฟานาติกจะเอาเวคเคนเลยหรือเปล่าระวังให้ดีระวังฟานาติกเขาเอาเวคเคนเหมือนกันนะเว้ยเดี๋ยวฟานาติกตื่นคัมแบ็กเหมือนกับทันเดอร์เวคเคนนะDK ฟาร์มไป BKB ไว BCM ไม่ซื้อฉาดด้วยนะถ้าซื้อฉาดก็คือได้ฟาร์มได้ดาเมจแต่ว่า BKB มาช้าฝั่งฟานาติกมีใครซื้อวาสโซไหมไม่มีไม่น่ามีปัญหาสำหรับดาร์กอนไนท์เกมนี้จะว่าไปยังไม่เห็นคนเล่น Beastmaster ซื้อเซปเตอร์เป็นชิ้นเป็นอันนอกจาก KP เลยซึ่งไม่ได้เห็นภาพอะไรเลยวันนั้นพอดีแบบไปย้อนหาข้อมูลดูเฟียให้ทัศนาไว้ว่าเป็นไม่ใช่เฟียคนเดียวแล้วนะเพิร์ชด้วยมั้งน่าจะบอกว่าเป็นเซปเตอร์ที่ดีมากแต่ประเด็นคือวันนั้นที่เคพี่ออกเกมมันแพ้ไงมันแพ้มาอยู่แล้วอ่ะมันได้มามันไม่ได้เปลี่ยนเกมอะไรแจ็บก็ได้เลดแพ็คเอาหรอฮะเลดแพ็คเอาเกมนี้กันเบิร์สปกติ Beastmaster คือน้อยคนมากเลยนะตั้งแต่ Red Pack เป็นเมตาที่จะเล่น Red Pack อันนี้คือแบบยอมเสียความสามารถเด่นของตัวเองไปเพื่อทีมชูพลังให้ปาลอสและปาลอส17นาที BKB ครับปาลอสคัมแบ็คแล้วด้วยการเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องของฟานาติกผมว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้ไปพาลอสคงคิดถึง4คนนี้น่าดูเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นที่ทีมตัวเองระวังเล่นเข้าขากันมากเกินไปนะถ้าจบ TI นี้มาแล้วแบบเลเวลฟอร์มแย่อะไรเงี้ย CEO ดึงตัวเลยCEO บอกเฮ้ยจำพาลอสได้ไหมก็สตาร์ทอินดีเหมือนกันนะฟานาติกสโมกมาครับเปิดวอร์ดหลังป้อมแล้วตอนนี้ OG ไม่มีแอดเวนเทจเอทิสแล้ว ATF ไม่มี BKB ด้วยนะนี่เป็นช่วงที่อันตรายมากเลยถ้าลิงเข้าไปไฟท์ไม่ระวังช่วงไม่มี BKB เนี่ยอาจจะเจ๊งแทนไทกาปักทูมสโตนไปตรงนี้ฟาสตันแล้วเข้ามาโฟกัส CC ใส่ฟาร์ลแต่ว่าแบ็คทอสเซฟจาก DJห้องใส่ยูรากิตรงนี้มีฮิลเติมเลือดจากไทกะแล้วปาลอสบีบีเคบีครับผมจัดการ BCM ก่อนคนแรก BCM ร่วงลงไปแล้วมีรูท2คนจะไปแมสยูรากิตายด้วยเหมือนกันแล้วไปต่อที่ไทกะครับผมปาลอสพาวินไว้เกมนี้ทริปเปิ้ลคิวครับผมปาลอสชาร์จขวดไปแล้วไปต่อที่ชูระวังไว้ให้ดีพลังสแตนอินมาแล้วครับผมอ้าวตรงนี้ขวดสตันหน้าตัวเองไม่เป็นไรดีเจกว่าให้แล้วอวาทอสคอมโบแล้วเป็นโฟร์แมน5ครับเอาเวกเข้นแล้วป้อมนี้แม่งปลุกคนตลอดเลย
นี่ขนาดว่าเทมป้ารวยมากเลยนะเว้ยเกมนี้เทมป้าเงินเท่าทามมิ่งอัลเคมิสอะแต่อัลเคมิส17นาที BKB อะช่วงแบบเรเดียนแล้วไป BKB นี่คือกลับขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวมากคุณจะทำยังไงให้แครี่ของคุณฟาร์มได้ไวขึ้นตีคีปให้กับมันแต่อย่าลาสนี่คือช่วยแครี่สุดๆแล้วอัลเคมิสมันสำคัญมากอะถ้าอัลเคมิสมันไม่ได้ตามทามมิ่งนี่คือแย่อย่างน้อยเทมป้าคือถ้ามันไม่ได้ตามทามมิ่งเลทเกมไปเทมป้ามันยังมีความแบกได้มากกว่าอัลเคมิสนะอัลเคมิสมันเก่งแค่จังหวะมีอันเตียและตอนนี้ครับ OG มีปัญหาก็คือ BKB ยังไม่ได้มังกี้ได้ BKB มาแล้วเหลือเป็น BKB ของ BCM นะไฟหน้าของ OG น่าจะดีแล้วเพราะ OG ก็จะถอยมาฟาร์มรอ BKB DJ ไปต่อ Force Star Palos AC ครับผมชิ้นนัดไปอ้าวมีคนปักทุมสโตนว่ะ Palos กดอันติฟาร์มเสาเลยDJ Avalanche เจอ ATF ครับผมและ ATF แปลงร่างหลบซื้อเวลาแป๊บหนึ่งแล้วล่อ BKB มาได้อ้าวพอใจแล้วโอ้โหระหว่างนี้ก็รอ BKB ของ Tempa กับ Dark Knight ไปนะ OG เพราะถ้าไม่มี BKB ก็จะเหมือนไฟเมื่อกี้โดนสตันที่1โดน Bramble Mesh โดนสตันไทนี่ Davilo Build CC ครับผมดาเมจไม่เน้นที่สตันและ Control Fight ซื้อชาร์จมาแล้วCurse Crowd Delay น้อยลงแล้วมี Bramble Mesh แล้วลองคิดภาพว่าถ้าคุณไม่มี BKB คุณก็จะเจอ Bramble Mesh เต็มไฟฟนาติกสโมคมาแล้วสโมคหลุดโอ้โห DJ ตะคุบถูกที่ครับผมแต่ลิงโดดก่อนATF ถอยมาลึกมากกว่าเดิมตรงนี้ปัก Observe แก้วอร์ดครับผมทีใครทีมันแมชนี้แจ๊บจะได้จัดเทียร์ลิสต์คืนหรือเปล่าฝ่าลอสเวล15ทาเลนต์ดาเมจเกรนวิลกรีดนะไทกะทำเรดแพ็กต่อแต่อีตัวอันเดอร์อิงมันไม่มีสกิลฟาร์มอะถ้าไม่ใช่เกมที่มันได้แอซิดเยอะนี่คือมันมีปัญหาอยู่ฝ่าลอส21นาทีไอเทมใหญ่3ชิ้นแต่พอมี AC ปุ๊บเอาเคมิสจะเปลี่ยนจากโหมดตั้งรับเป็นโหมดบุกนะครับพอตีป้อมเก่งมากกว่าเดิมแจ็บได้ออคเกอร์ฟอสเมดมาใส่โบกเกราะให้กับทุกคนเพื่อแก้ปัญหาเทมพลาแอสซินโคตรเคาน์เตอร์เทมป้าเลยเลดแพ็คและออคเกอร์ฟอสเมดที่เอามาเทมป้ามันแบบจ่าย BKB ต้องรีบจบไฟใช่ไหมถ้าโดนไฟลากยาวคือ BKB หมดระเบิดสู้ไม่ได้โอจีสโมกมาครับสโมกอ้อมมาจากข้างหลังโรชานจะเกิดในนาที40แล้วอัลเคมิสบิงเข้าตัวพอดีเอทีเอฟโดดมาเปิดใส่แจ็บก่อนฟาดตันไปที่แจ็บแล้วทุกคนโฟกัสที่แจ็บแต่แจ็บมันมีเลดแพ็กมันหนามากเลยมันตายช้าสุดๆครับผมตรงนี้ปาลอสจัดการไปแล้ว1คน2คนครับผมเป็น2ซัพพอร์ตตายยูรากิตรงนี้ BKB หมดแล้วแล้วมาเพราะว่าดับเบิลดาเมจนี่คือมีดับเบิลดาเมจยังฆ่าแจ็บได้ช้าด้วยพลังของเลดแพ็กครับผมสองตัวคอ OG เป็นดาเมจฟิสิคอลนะฉะนั้นไอออคเกอร์ฟรอสเมทที่แจ็บเอามามันคือแก้เดโซเลยจะมีไฟต่อเนื่องไหมเนี่ยเพราะเมื่อกี้เราโฟกัสที่บีสมาสเตอร์ที่โดนเปิดนะเราอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเห็นแชทพูดถึงเรามาดูหน่อยสิเพราะมันไม่มีไฟอ๋อปักเข้าไปล้วงข้างหลังให้แล้วดีมคอยศพโอเคเอซีต่อครับผม ATF โรชาน18วินาที
ไอคนที่ได้คิวชูคืออ๋อคืออาร์เมลโอเคไม่รู้เหมือนกันได้ดาเมจหรือว่าได้ศพเพราะว่าพูดตามตรงคู่สุดท้ายของวันแล้วตาเริ่มเบลอเห็นแชททักก็เลยแบบเออย้อนกลับไปดูซะหน่อยตอนนี้เราต้องช่วยกันนะผมก็พุชทูลิมิตตั้งแต่2วันแรกแล้วเอาเคมิสโลชานมาปุ๊บมาเอาโลชานตัวที่2ก่อนและเทมป้าไม่ได้โลชานตัวที่2เทมป้าจะซื้อบอททอนนะเอามารีดดาเมจเอาเคมิสแต่ว่าตอนนี้เกมมันเข้าทางฟานาติกแล้วครับฟานาติกโอกาสชนะ 70%อันดี้วลาดมาวลาดเสริมดาเมจได้2ตัว3ตัวเลยสามตัวตีครับผม OG จักรดาเขาไหนมันไม่ใช่ตัวดาเมจจ๋าขนาดนั้นต้องรวยอ่ะถึงจะมีดาเมจพื้นที่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้พื้นที่ OG เสียสามเหลี่ยมด้านซ้ายไป OG เลยไปดันขวาแทนแบทเชอร์มาละป่าลอสได้แบทเชอร์ครับผมใครก็ตามที่ซื้อ BKB มาก็ระวังไว้ให้ดีว่าคุณไม่ได้อมตะวิโร่ทำอีเทอร์เลนต่อแคสเรนเพิ่มโยนสกิลอย่างเดียวทาเลนเป็นเคิร์สคราวเพิ่ม 0.5 วินาทีสตันนะสตันถ้าไม่ได้ล้างอ่ะคือ 3.5 วิเลยระวังไว้ให้ดีแล้วกันระวังไปโดนเพื่อนด้วยแล้วพอได้ AC ปุ๊บเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดบุกปักเซนทรีรอรับนกครับผมแต่นกเปิดวิชั่นอยู่1ตัวนะตรงนี้แจ็บทำโลตัสซอฟต่อสะท้อนสตันดักก็ไหนได้ล้างลดเกราะได้เฟดโบชิดฆ่าลูกนกไป1ตัวเสกนกตัวใหม่ไปตรงนี้เปิดทุกอย่างใส่กระปาลอดโอ๊ตวอท BCM ลั่น BKB ไปแล้วโอเคไปตามที่ฟานาติกอยากได้ค่อยๆปลอกลอกศัตรูทีละนิดทีละนิดครับผมเอาคือมีสันติหมดอันติหมดก็ถอยก่อนดับเบิลดาเมจมานะรุน26นาที ATF มีวิชั่นจากแท็บเทมป้าผมตัดสินใจเข้าไปเก็บไหมไม่เข้าไปแหมอาเมลเห็นครับผมมีวอร์ดอยู่บังคับ BKB ไป ATF มี BKB แต่ไม่มี TP เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทีมคอยเกี่ยวไม่มี TP หนีจ่ายวู้คงครับผมเอาวู้คงโซนอาเมลบอกรอก็ได้วะรอก็ได้วู้คงหมดเมื่อไหร่อ่ะไปทอสอวาลันเบิร์สแต่ก็ยังไม่ตายอ๊อฟอีก1ทีเรียบร้อย3สเปลครับผมจัดการ ATF ไปได้ส่วนด้านบนนี้เขาเห็น ATF กลับไม่ได้ครับผมปาลอสเปิดอันติเข้าไปตีเสาทูมสโตนและเอาแหลกต่อชูก๊อปมาได้เป็นขวดนะสตันนานเฉยครับผมเกมนี้ก็ได้ชัยชนะของแจ๊บไปก่อนมั้ยเนี่ยดูวิวแชทมารัวๆละเก็บไปก่อน1แร็คครับผมฟอร์มปาลอสอาจจะไม่ค่อยดีในกรุ๊ปสเตจผมรู้สึกว่าเหมือนกับเล่นไปเรื่อยๆแล้วฟอร์มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะอุ้ยโดนเมลไป1ชุดและเฟดโบเอจิสแตกเบิร์สแรงมากเลยช็อตเมื่อกี้อันติมากลับไปตีบ้านต่อครับผมมีฉาดแล้วนะเบอร์เซอร์โพชั่นเอทีเอฟสตันเปิดบีซีเอ็มเข้ามาสตันเปิดเหมือนกันแต่ว่าเจอเสาเรดแพ็กโอเคเสียมังกรเสียบีเคบีครับผมคุ้มแล้วฟานาติกกลับไปคุมแมปนอกบ้านต่อจากก็ไหนซื้อเมลสตอร์มอ่ะทำโยเนียส่วนมากคนเขาเลยไม่เล่นดาร์กไนท์เลนกลางกันนะเพราะว่าเลนกลางมันควรจะเป็นแบบเหมือนกับที่ของตัวจ่ายดาเมจอ่ะเขาเลยเอาดาร์กไนท์ไปเล่นออฟเลนกันถ้าลองจำเมเจอร์ที่ผ่านมาเห็นปักเป็นเมตาใช่ไหมน้อยทีมากเลยเว้ยที่จะกดดาร์กไนท์มาเคาน์เตอร์ปักเพราะมันเคาน์เตอร์ได้แค่ตอนแรกตอนหลังจับไปถ้าไม่มีดาเมจฆ่าก็ทำอะไรปักไม่ได้มันถึงไปเล่นวอยสปิดกันหมดเลย
ตอนนี้เลเว่นกลายเป็นแครี่มาร์เก็ตติ้งไปแล้วอะเป็นเหมือนคนดังในทีมอะแต่ไม่ต้องเล่นอันติมาแล้วนะปาลอสจะกลับมาค่อยๆซัดทาวเวอร์ไปทีละนิดทีละหน่อยครับผมอันติมาก็ต้องแตงต้องแตงสับบ้านไปอันติยังเหลืออีกครึ่งทางปอดทอยมาแล้วจะเซอร์ไพรส์ฆ่าปาลอสได้ไหมปาลอสบอกขอฟูลแลกครับผมฟูลแลกเสร็จค่อยกลับและโอ้โหอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอมีเตรียมเปิดมังกรเตรียมเปิดครับผมปาลอสถอยทันเสียมังกรฟรีอีกรอบหนึ่งคือเมื่อกี้มันกะจะซัดแล้วแบบเนี้ยบิงตันบอดทอนโอจีสโมกตามมาต่อดีเจรอตัดสโมกให้ครับผมตรงนี้ดีเจเขาพร้อมที่จะตายแล้วดีเจจะจับ ATF ด้วยแล้วดีเจก็บิงหลบไปได้อีกต่างหากปาลอสเข้ามาปาขวดและโดนจับยกขึ้นไปบนหน้าผาแต่ว่าไม่ขึ้นครับผมปาลอสกด BKB ล้างบอดทอนไปไม่มีปัญหาตรงนี้สตันจับอาร์เมลจะเบิร์สอาร์เมลอาร์เมลออฟออกไปได้ปาลอส BKB ใกล้หมดแล้วจับได้แค่เป็นแจ็ปคนเดียวแจ็ปปักเสาได้ทันไหมไม่ทันครับผมแจ็ปตายไปแจ็ปมีบายแบ็กแล้วตรงนี้แล้วดีมคอยจับ2ปาลอสโดนสตันครับผมจากดักเกิลเชลตรงนี้อุ้ยเมลขอรีเลือดก่อนขอรีเลือดก่อนเอทีเอฟโดนเบนแลมไถจะจะเดียวครับผมสับ5จัดการไปเคิร์สคาวต้องแตงต้องแตงแปะหัวสันดานของยูรากิไว้และดีเจอวาทอสคอมโบพร้อมกับอาร์เมลวอร์นิ่งลิฟต์ครับผมปิดไฟตัวดาเมจของ OG ไปได้เหลือคนเดียวกลับไปครับผมเป็น BCM นี่ขนาดว่าแจ็ปยังไม่ได้ปักเสาแล้วเนี่ยก่อนตายจะเบิร์สเอาเคมิสได้แล้วแต่เอาเคมิสมันดันวิ่งไหวหลบเข้ามุมไปรีเลือดได้ครับผมเกมแรกจะเป็นชัยชนะของ Fnatic Awaken ปอมกลางแล้วพลิกเลยอันติมาก็ไปต่อแจ็บได้โรตาซอฟมาแล้วนะรอบถัดไปดาร์กไนท์ถ้าไม่เข้ามาพร้อม BKB เนี่ยอาจจะเปิดแล้วหม่งตัวเองนะครับสตันยาวๆไปชูคริมเมอร์เข้ามาจับยกฟาลอสแล้วค่อยๆแก้วอร์ดแก้ทันไหมแก้ได้แล้ว1ต้นฟาลอสอันติหมดครับผมถอยก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นใหม่เกมนำอยู่เกือบ 20,000 โกลตอนนี้แล้วโอจีคือโดนฟานาติกแบบค่อยๆล่อค่อยๆล่อไปเรื่อยๆทีละนิดจังหวะนั้นมันไม่มี BKB ใช่ไหม OG อ่ะจะน้อยก็2ตัวคอไม่มี BKB เท่ากับไม่ก๊อตกลับมารวมกันสโมคครับ Fnatic มารอที่ไฮกราวด์แล้ว Fnatic รอโลชานตัวถัดไปนะกดสโมคกลับไปเหมือนกันแล้วถ้าคีปเลยล่างขึ้นสูงแล้วไม่มีคนกัน Fnatic ก็จะรู้อยู่ดีว่า OG อยู่นอกบ้านอย่างตอนนี้เนี่ยคีปขึ้นสูงแต่ไม่มีใครสุดท้าย OG ต้อง TP กลับครับผมใครตีเคเลียใครตีเคเลียกองโจรตีเคเลียลิงมันตีเคเลียแล้วลิงมันก็ชิ่งหนีไปแล้วด้วยโตชาน2นาทีครับผมโอเคพาลอสได้สกาดีมาแล้วนะใช้แทนแวสโซเดี๋ยวก่อนจบเกมผมจะขอย้อนเวลากลับไปดูช่วงทามมิ่ง13นาทีอีกรอบหนึ่งมีอะไรที่ขอดูให้มันชัวร์ฟานาติกมารอแล้วมารอคุมสามเหลี่ยมอ
พราะสามเหลี่ยมคือทางไปโรชานนะตั้งแคมป์รอแล้วโอจีกดสโมกมาครับใครจะมาเฉียดบ้างลิงโดดมาเปิดวิชั่นนั่นไงสโมกหลุดครับผมแล้วมาถึงปุ๊บดีเจตัดต้นไม้โอ้โอ้ไม่ได้กด BKB เลยครับ ATF ชุดเดียวครับผมดีเจบายแบ็กกลับมาแต่ ATF ไม่มีเงินบายแบ็กครับผมโอ้โหอาร์เมลเจอชูแล้วชูกดกิมเมอร์ไปแต่โดนเรเดียนแผดเผาไม่น่าจะรอดอยู่ดีแล้วอาร์เมลดีมคอยลมเรียบร้อยครับโดนเรเดียนถ่ายครับผมฟาลอสดับเบิลคิว25วินาทีโรชานมารูบิกบายแบ็กมานะและฟานาติกก็มาแคมป์กันที่สามเหลี่ยมเหมือนเดิมไทกะกริมเมอร์เดินขึ้นมาเช็ควิชั่นแต่เดี๋ยวก่อนอาร์เมลมีเจมครับผมกริมเมอร์นี้ไม่ช่วยขึ้นมาเปิดวอร์ดเพื่อจะเอาวิชั่นไฮกาวโดนตีวอร์ดทิ้งครับผมทุกความพยายามไม่เป็นผลสำเร็จนะฟานาติกไล่แขกออกจากสามเหลี่ยมของเขา35นาทีครับโรตัวที่3มาแล้วเป็นรีเฟรชเชอร์ชาร์ตไอปาล็อตตีโรชานทาเลนต์มันตีไวขึ้นนะเวลาเปิดอันติเรียบร้อยครับผมเก็บของไปเอจิสให้พาลอสถือรีเฟชเชอร์ให้แจ็ป 2-6 ทะลุ BKB พาลอสชัดขวดไปแล้วล่อ BKB ATF ได้ผมพาลอสค่อยๆเดินถอยไปแต่ตรงนี้อาร์เมลโดนจับแต่เทอร์ไลซ์กับโฮกรีเซ็ตไฟแล้วก็กดรีเฟชเชอร์แต่โดนก็พุ่งไปไม่เป็นไรโฮกใส่ยูรากิ2รอบผมตรงนี้เคิร์สคาวสตันโดน2เลยชูกับ BCM เสียจังหวะไปเปิดวู้คงมาจัดการแจ๊บไม่ได้แจ๊บไปแบ็กกลับมาสวนนะผมดีเจตามเข้ามาอวาทอสคอมโบจัดการยูรากิไม่ได้ยูรากิไปแบ็กกลับมาเช่นเดียวกันเอจิสแตกแล้วนะปาลอสอาร์เมลเข้ามาดิมคอยเกี่ยวเอทีฟแล้วปาลอสโดดขึ้นมาที่ไฮกราวก่อนตรงนี้ดิมคอยแตกครับผมสั้นยาวๆสั้นยาวๆเสร็จปุ๊บมีทอสกับไปรวมสองเราอมสองปุ๊บมีขวดตามต่อมาโดนสองคนตรงนี้เคิร์สคาวสตันต่อว้าวสุดยอดบอมโบคอมโบสกิลเป้าหมายเดียวรวมกันมาสตันครับผมฟานาติกที่รวยกว่าบายแบ็กกลับมาสวนครับผมคุณชนะได้แต่คุณไม่มีเงินที่จะบายก็เท่านั้นบายเพิ่มครับ3ตัวคอ3ตัวคอทุกคนบายมาหมดแล้วปาลอสก็จะสับต้านนี้ให้มันจบๆไปอุ้ยดีเจดีเจตามไปทอดโอ้โหโอ้โหเอทีเอฟบอกอะไรวันเนี้ยผมหมั่นพี่แจ๊บครับผมแต่ว่าผมเจอดีเจก็อดครับผมซีโบโบก้าโอ้โหกวาดให้หมดจัดให้หมดทุกคนโดนดีเจกันโดยทั่วหน้าทีมไว้เพื่อผมขอย้อนกลับไปดูช่วงทามมิ่ง13นาทีหน่อยผมมีอะไรที่สงสัยว่ามันช่วยในขนาดไหนขอย้อนกลับมาดูเคล็ดลับความสำเร็จความรวยของโอเคเริ่มจากอะไรแจ๊บแตกให้ทำเต็มที่และแจ็บช่วยเคลียร์ดาเมจด้วยนะดูทำไปให้ชุดนี้แจ็บขอชุดนี้ทำให้แล้วนะครับช่วยเคลียร์ลัดนะครับป้อนสุดๆลัดนะครับผมไม่แย่งแล้วไปแม่งป้อนทุกทางอะตอนช่วงจะได้ BKB ก็เหมือนจะแบบนี้เหมือนกันเราย้อนกลับไปดูตอน10นาที10นาทีเงิน 3,800 เทมป้าโอเวอร์ฟาร์มมากอัลเคมิสต์ได้ของตามทามมิ่งปกติซึ่งตรงเนี้ย
ที่ผมบอกว่าเออนี่คือช่วงเวลาของอัลเคมิสต์เขานะไอ้17 18นาที BKB เนี่ยแล้วดูเทมป้าแม่งโอเวอร์มากเลยเงินเท่าอัลเคมิสต์อะผมให้ว่าว้าวมากกับการคัมแบ็กเรื่องการเงินของอัลเคมิสต์กลับมาเข้าสู่ทามมิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็ได้จังหวะที่ OG ไดฟ์ตรงป้อม2ตรงนั้นด้วยที่ OG ไม่มี BKB ไดฟ์เข้ามาพังเองแล้วมันเกิดขึ้น2แมตช์ในวันเดียวเป็นภาพเดียวกันปาราติกเอาชนะไปก่อนครับผม1ต่อ0แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดูกันต่อเกมที่2ครับผมจะโดนซูอีกหรือเปล่าเพราะว่า ATF ไม่เล่นซูแน่นอนแต่แจ๊บเล่นและยกนี้ก็ยังต้องซูอยู่ดีนะ